กาศช่วงก่อน7 โมงเช้านะครับโอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บบรรยากาศข้างบนนะครับหอบใช้ได้ครับเดินตอนเช้าเมื่อคืนก็ดื่มมานิดนึงครับแห้งนิดหน่อยคลิปนี้ก็ถึงจุดชมวิวแล้วครับช่วง7 โมงเช้าครับนี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับผมจะลองเดินลงไปดูครับผมตอนนี้ก็มีทะเลหมอกครับผมเคลื่อนผ่านจุดชมวิวครับสวยงามมากเลยบรรยากาศตอนเช้า7 โมงกว่าครับไล่หมอกไล่ผ่านสวยงามเก็บบรรยากาศไว้ครับผมจิบกาแฟตอน8 โมงจะครึ่งครับนายเอิ้นฟ้าเลยลืมแต่จิตได้เว้ยโอเคเม็ดเป็ดซอยครับเมื่อคืนก็หนักหน่วงกันใช้ได้ครับผมดูหยกด้วยนี่ปวดหัวสุดๆปวดหัวสุดๆพอแล้ว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 โอเคอะไรเงี้ยละเลงแน่เลยเมาอยู่นะบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยแยกมันหัวคนเมาอ่ะทำไมปวดหัววะโอ้แรงเกินโคตรขี้เหลือมากกว่าเอ้ายืมผ้าเช็ดหน้ากันมั้งอันนี้ไก่ป่าใช่ไหมครับครับผมกำลังชำแหละไก่ป่าที่ไล่ล่ามาโอเคแล้วจะทำเมนูอะไรครับตอนนี้จะทำเมนูไก่อบฟางครับไก่อบฟางโอเคครับผมครับเมื่อคืนหนักเขาก็มีครับเดี๋ยวขี้หญ้าเขาใส่ครับเฮ้ยเมื่อคืนหนักไปหน่อยนะครับเสียงหายเสียงเปลี่ยนเลยครับขาทายไก่เพื่อนนะขาทายไก่หน่อยโอ้ข้างวัตถุดิบที่เราจะกินกันนะครับผมเช้านี้เราจะกินตับมันดิบๆนะครับไม่ใช่ต้มก่อนย่างเฮ้ยทำให้สุกก่อนโอ้ยเสียงใจใจหอมหม้อแกงเมียวด้วยอียะหม้อแกงบรรยากาศตอนเช้าครับผม8:35สวยงามอีกแล้วดอยม่อนลานอันนี้อะไรครับพริกเหรอครับพริกครับพริกเครื่องแกงครับมื้อเช้าครับผมต้มแต่3:00ต้มน้ำอยู่ครับทำกินกันมื้อเช้าครับผมวัตถุดิบของเราครับตอนนี้อันนี้อะไรผักบุ้งผักบุ้งกับอะไรครับผักกาดขาวคะน้าก็ยังจะไปครับผมโอ้ยเสียงหายกินเลยค่ะยังต้มก่อนนี่คือฟางนะครับผมเรากำลังจะอบไก่ครับผมโอเคไอ้ยาในมาแล้วมาแล้วอ่ะวัตถุดิบของเราครับไก่ยัดอะไรเนี่ยพริกแกงไปเรากำลังจะอบฟางครับผมโอ้โหเมนูเช้านี้เราอบหลังรถยาเล็กนะครับไปดูการทำไก่อบฟางครับโอ้โห
อ่ะตอนนี้ก็เป็นวิธีการอบไก่ฟางหอมได้มาเลยมีพร้าวนะครับพ่อครัวเช้านี้ครับผมอันนี้วัตถุดิบของเราครับ โอ้ยเสียงเฮียบูเฮียบูเฮียบูไอ้ยะจะหล่อไปไหนเนี่ย โอเคทำไก่อบฟางพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามครับผมสุดยอดครับพอวะอ่ะต้องปักครับวิธีการทำไก่อบฟางนะครับอ่ะเราตีไม่อย่างไรก็ได้ใช้ไก่หน่อยดิฟันไม่ลงอ่ะเอออ่ะโอเคพ่อครัวหัวป่าครับตอนนี้วิธีการทำไก่อบฟางครับเรียนไม้มาหน่อยนะโอ้พี่ที่ดินเลยจะเย็นๆจะเย็นๆเป็นยักษ์ยกมันเต็มพกมันกลับสายกลับสายควินเมนูเช้านี่เหรอโอ้จริงๆโอ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอย่าห้าวครับอย่าห้าวอ่ะไก่ไก่ยังไม่มีใครเลยเสียเรือดูวิธีการทำเรื่อยๆครับเข้ากูนึกว่าสุกแล้วเนี่ยแหมเดี๋ยวเย็นๆเลยแค่เผากันเดียวถ้าเผากันเดียวคงไม่ค่อยเผาเพื่อนกลับไปกลับไปวัตถุดิบของเราฟางครับฟางแห้งจัดไปครับไอเบี้ยไอเบี้ยก็ไฟซ้ำได้มาบวกกันเทคนิคอะเทคนิคเท่านั้นอะทะเลก็มีชีวิตขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาไก่เลยครับโอเคโอ้โหมีการทำนะครับประตีละประตีไอ้บุ้งอีกรอบอีกด้านนึงรอบเป็นรอบไปยิงไม่ไหมเนาะผมบอกว่าไม่ไหมอ่ะด้านเปรี้ยเปรี้ยเลยไก่ย่าง5ดาวนี่แพ้นะถามว่าไก่ย่าง5ดาวกับไก่นี่เลือกอะไรไม่ต้องตอบครับไก่ย่าง5ดาวแล้วจะทำทำไมเนี่ยเพื่อบู๊นะครับบอกว่าต้องใส่เสื้อโว้ยดูดูไรเลยมีดูแฮนี่ไงเดี๋ยวดับแล้วใส่เลยเดี๋ยวไม่พี่ยันโอ้โหอันนี้ใส่เขาเตรียมฟางมาเยอะมากเลยเนี่ยสามเส้นใส่3 เส้นจ้ะสุกไหมครับไม่สุกใช่ไหมเอาใหม่เนาะอีกรอบเขาดูหน่อยสิมันใหม่ไหมในตรงบนเดี๋ยวเขาสูงตรงปืนมาใส่บนละตัดที่ดีนี่แล้วเมื่อกี้นี้ไม่สุกนะครับก็เลยย่างอีกรอบหนึ่งตอนนี้ซุปเปอร์บูโอ้โหนี่ครับหน้าตาไก่อบฟางครับผมกว่าเราซื้อกันยังห้าดาวเหรอเฮ้ยโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคครับโอเคน่าจะสุกแล้วครับผมตอนนี้โอเคครับผมไปไงโอเคหน้าตาครับข้าวเนี่ยอุ่นข้าวอุ่นข้าวนึ่งกินครับอุ่นยิ่งอยู่สวยไก่ครับน้ำตกไงเดี๋ยวไปกินน้ำตกอยู่ยัง
ผมคั่วไก่เจ้าคั่วไก่ครับอ่ะเมื่อกี้เป็นไก่อบฟางตอนนี้เป็นคั่วไก่โง่ๆคั่วไก่โง่ๆโอเควันนี้ก็คือรีวิวอาหารครับถ้าเอามาทำวินเตอร์แรกก็จบแล้วครับครับเวลาไปอบฟางเพื่อพ่ออย่าสิอ่ะกินครับเช้านี้กินกันอย่างเดียวครับเสพบรรยากาศกันไปเรื่อยๆดูบรรยากาศกันอีกรอบบรรยากาศตอนเกือบ11โมงเช้าครับผมก็ยังเย็นอยู่ครับตอนนี้สุดยอดจริงๆท้องฟ้าก็ตอนนี้ไม่มีแดดครับใส่เพื่อที่ใจดีอ่ะแบ่งปันกันเนี่ยเต้หมดนะจ้างว่าครับกินครับกินเพื่อนนู่นนะแกเนี่ยเต้นก็ลงทุนไปแล้วลูกพี่พาเบาเต้นมาเนาะเต้นมาไปได้นะครับก็อีมามาได้นั่งเลยถ้ามาแหมมาเต็มหมดแล้วนะเนาะเออมาพูดซึกเลยอ่ะว่าเพื่อนแค่นางดีอ่ะนี่แหละเขาค่าหนังฟังได้เหรอเต้นได้เหรอมันดึงล้ำหมดเอียงว่ะสเต็กมอนร้านครับเดี๋ยวเอาหมูมามันเนี่ยลูกชิ้นนะมันเนาะกินข้าวเช้าใส่ไข่ก่อนใช่ไหมกับข้าวกลางวันพร้อมกันเลยกินกันง่ายๆครับกับบรรยากาศสวยๆน้องอ่ะไปยุ่งกับมันอย่างพอมันเห็นเราหมดแล้วทีมั้ยยังไม่กลับนะครับยังอยู่ต่อครับตอนนี้นี่คือใส่ละข้าวผัดบนดอยครับกินกันง่ายๆครับผมโอ้ยโทษดีหน่อยวะโทษดีหน่อยวัตถุดิบมีอะไรเหลือทำกินให้หมดครับตอนนี้แห้งเนาะกินครับข้าวผัดโอ้แจ่มกันนะสเต็กหมูย่างพอด้วยการใส่ซอสของไอ้ยงแล้วมันน่าจะอร่อยผักไก่เออกินกันง่ายๆครับเอายังข้าวผัดน้ำแล้วช่วงเช้าแห้งดอยมอนร้านครับผมช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันครับกินครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับเก็บเต็นท์เตรียมตัวกลับเก็บสัมภาระครับผมเก็บไว้เป็นความทรงจำสวยงามของดอยม่อนล้าน